้าวชื่อเล่นนี้ครับโอเคว่ามันติดอยู่ดีแล้วก็บ่ไม้ไฟติดอยู่ดีแข็งนี่ครับหินเจียสามนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาซื้อมาลองมั้งครับว่ามันจะเป็นจังใดซื้อมาติดอุดทอยเสียมอไซค์แล้วก็นี่ขึ้นเหยียบก็ได้ครับทอยเสียมอไซค์แล้วก็กระจกรถแล้วลองมาครับเดี๋ยวสั่งมาครับตอนนี้ได้มาแล้วครับสั่งมาแล้วครับอันนี้ก็จะมับมีข้างในก็มีกาวครับที่เป็นกาวอาจจะมีน้ำยาอยู่2อันครับนะใส่บีบแล้วก็มีโตคนๆให้มันเข้ากันต้องหาเอียงมาใส่ครับบีบใส่แล้วก็ผสม2อันใส่กันนี่ตัวนี้เป็นตัวกดเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะทามองนี้ครับมันเป็นในกระจกรถมอเตอร์ไซค์มันขาดเดี๋ยวลองบังว่ามันจะอยู่บ่นะครับนี่กบแบบนี้เลยเดี๋ยวมาผสมมาครับมาผสมเปิดมาผสมมาเดี๋ยวหาแนวมาใส่ก่อนนี่แล้วก็กดกาวลงไปกดยางแน่จังหน่อยครับกดยากมีกาว2ชนิดครับกดลงไปแล้วจังคนกดยากแน่ครับออกแล้วพอกดลงได้แล้วครับพอแล้วก็ไม่ไพ่ที่กระเจ้าแถมมาครับคนให้กาว2ตัวคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเลยแล้วทีนี้เขาก็จะเอาพอมันเข้ากันแล้วเขาก็จะเอาไปท่าครับมองที่ต้องการจะติดเนาะหรือว่าจะเอาไปอุดโอ้หัวของทอก็ได้เลยครับทอไอเสียผมลองอุดเบิ่งอยู่เด้ครับอยู่ดีอยู่นี่ก็ลองมาครับว่ามันจะอยู่บ่นี่ปาดให้ทั่วเลยแล้วก็เอากระจกมาจบมาปิดแปะเดี๋ยวผมจะรัดเคเบิลทายใส่ก่อนรัดเคเบิลทายไว้ก่อนเพราะว่านี่มันกาวมันยังไม่ทันแห้งนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวจะเสียคองนี่รัดเคเบิลท้ายโอ้รัดยากยากรัดยากสิหลุดครับสิหลุดลองเบิ่งเดี๋ยวรัดเคเบิลท้ายแล้วก็จะท่ารอบๆอีกเทื่อนึงครับถ้าปิดห้อยไว้ในอยู่ในวิดีโอนี้เขาท่าก่อนอิดแล้วขึ้นไปเหยียบคุณได้ครับในเดี๋ยวผมจะท่าปิดอันนี้ไว้อาจจะบ่สวยไปไหนครับเน้นเน้นให้มันอยู่บ่สวยเน้นให้มันอยู่ท่าจนเบิดเลยเพราะว่าบ่มีบอลไปท่าอีกดอกบ่สวยครับ
ขอให้อยู่เป็นพ่อครับทาบเรื่อยๆเลยในต้องเอาไว้ประมาณ12ชั่วโมงครับ10ชั่วโมง12ชั่วโมงก็แห้งแล้วเท่าที่เคยทาไว้นะครับนี่เอาให้ชุ่มเลยน่าจะเอาไปท่าทอบวกทอวิวิซี่ยังสีแตกน่าจะใช้อยู่ดีครับอ้าวอันนี้ผ่านไป10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงครับนี่มาเบิ่งผลงานติดแน่นดีอยู่ครับเจ้าบอท่านได้คีย์เบิ่งว่าแลนไปมันจะรูดบ่น่าจะโอเคอยู่นะครับแน่นกาวแข็งดีแล้วนี่ครับอันนี้เป็นผมอุดทอนี่ขนาดว่าทอห่อนเลยครับมันก็ยังอยู่ดีอยู่ยังแข็งอยู่ถ้าทอมีหูบ่ใหญ่ผมว่าน่าจะใส่ได้ดีอยู่ครับดีก็เอาไปเอาทิมไปเปลี่ยนไหมเนาะมันก็ราคาแพงครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ